เพลซเล่าเรื่องสวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องพีซเล่าเรื่องเอพที่ห้าหนึ่จ้าแสงแดดอ่อนรำไรทอดสายลงบนห้องเรียนกลางสวนลานโล่งแห่งนี้เป็นที่ใช้ร่ำเีินวิชาของสำนักเราต้นไผ่รายร้อยต้นอบร้อมรึงรายให้ความร่มรื่นใส่ลมพัดมาที ไปก็ปลิดปลิวล่วงหลดดังนั้นลันโลงจึงไม่ไวายเว้นใบไผ่ที่แผ่กระจายอยู่เกลื่อนกลาดทุกเช้าค่ำมาสามเดือนก่อนค้าได้ยินคำเล่าลือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งสามารถสอนสิ์ให้เศกคาถาสร้างสิ่งของต่างๆจากเศษใบไม้ได้ข้าจึงดันด้น,ดนเดินทางเพื่อหวังฝากตัวเป็นิตไม่นึกเลยว่า ท่านอาจารย์จะเมตตารับค่าแถามยังบอกว่าวิชาที่ข้าอยากฝึกใช้เวลาแค่อิดเดียวเท่านั้นค่ามาจากหมู่บ้านยากจนหากวิชาที่อาจารย์สอนสามารถสร้างสิ่งของได้เมื่อสำเร็จวิชาเขาก็จะกลับไปที่หมู่บ้านสร้างสิ่งทำกินวันแรกที่ข้าเข้ามาในสำนักอาจารย์ก็มอบมาให้เก็บกวาดห้องเรียน ซึ่งเป็นลานกว้างอบล้อมด้วยภัยหลายร้อยต้นด้านหน้าใบภัยที่ปลิดปลิวตามแรงลมพัดตลอดกับทั้งวันอาจารย์สั่งให้กวาดรวมไว้เพื่อทำเป็นปุ๋ยแล้วกลับมาใส่ที่โคนต้นโต๊ะและมานั่งประจำของอาจารย์จึงเต็มไปด้วยเศษใบไปัปยเกือบตลอดเวลาขาเก็บกวาดเท่าไรก็หาได้น้อยลงไม่ดังนั้นหลังจากชงชา และเทเตรียมไว้ให้ทุกเช้าถ้วยชาของท่านจึงมักลอยด้วยใบไผ่ยอย่างน้อยหนึ่งใบอยู่เสมอเช้านี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกซึ่งหนักกว่าทุกวันเนื่องจากสิทธิพี่จะนำทุกคนในสำนักไปเก็บกวาดเส้นทางลงเขาที่จะเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นกิจวัดประจำทุกสิ้นเดือนดังนั้นข้าจึงต้องรับศึกหนักปัดกวาดทั้งในและนอกสำนักพิมพ์พูดเดียว เอ่ยอ้างขอว่างเว้นก็ไม่เห็นควรจรึงต้องลงมือสะสางตั้งแต่เช้ามืดซึ่งทุกๆครั้งหลังเสร็จงานอาจารย์จะเทชาครึ่งจอกส่งให้ข้าจะดื่มจนหมดด้วยความกระหายแต่วันนี้งานหนักทำให้ข้าเอื้อมมือหยิบกาน้ำชามาเทเติมอีกจนเต็มจอกและยกดื่มด้วยความกระหายอย่างลืมตัวก่อนจะลนลานรีบขอขมา ผลาจะไปต้มชากามใหม่แต่อาจารย์กระโผลเลาะรั่นแล้วบอกว่า <c oughs> ต้มมาเพื่อเหตุอันใดเจ้าสำเร็จวิชาแล้วไม่ต้องต้มใหม่อีกหรอกคำกล่าวของอาจารย์สร้างความงงงันให้เก็ดข้ายิ่งนนักแค่กวาดไปไม้และดื่มชาข้าก็สำเร็จชาได้แล้วหละหรือ อาจารย์หัวเราะลั่นก่อนตอบสั้นๆว่าแค่เจ้ารู้จักเติมให้ตัวเองเต็มจอกนั้นก็เพียงพอแล้วชาครึ่งจอกที่พร้อมรับกันเติมจากทุกสิ่งนั้นยังไม่พอผู้อื่นเติมก็อาจลดแต่ผู้ที่คงความพอดีไว้ได้จะหาผู้ใดเหมาะเล่าหากมิใช่ตัวเราเอง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะกดติดตามถ้าคุณถูกใจและพบกันใหม่กับพีชเล่าเรื่องในอีพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ